เขาก็เพาะจิ้งหรีดนะครับเดี๋ยวเข้าไปหลังบ้านครับโอ้ได้ยินเสียงหมูร้องด้วยครับมีหมูโอ้หมูอยากจะเข้าบ้านน้องหมูอยากจะเข้าบ้านหรือจะขออาหารครับหมูบุกประตูครับไม่ใช่หมูหนีครับหมูจะบุกเข้าไปข้างในอยากเข้าไปข้างในอยากเข้ามาข้างในครับเปิดได้แล้วเข้ามาหาเจ้าของครับขอข้าวอันเกิมฮะอันเกิมมันเกิมหมูอันเกิมถามเขาว่าหมูมันอยากกินข้าวเปล่าเขาบอกอยากกินข้าวฮะบอนอปิติเต้นละสิเต้นละกูอะไรเฮาเลยคงก่อเต้นนะคงก่อเต้นชื่ออะไรนะไม่มีชื่อถามเขานี่ครับกินข้าวน้องหมูอยากกินข้าวครับเลยร้องนี่ครับที่เวียดนามครับผม